มาดูอนาคตทุเรียนไทยกันบ้าง นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นสินค้าส่งออกเบอร์หนึ่งแล้วของไทยค่ะสำหรับพืชนะคะทุเรียนไทยขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วมาดูกันครับว่า5ปีข้างหน้าอนาคตของทุเรียนไทยจะไกลกว่านี้ไหมยอดการส่งออกแน่นอนอันนี้ต้องระวังก็มีคู่แข่งอยู่ด้วยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักเพราะมีคู่แข่งทางการส่งออกทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวราคาอย่างหมอนทองเนี่ยคุณพิมพ์พิมลทานไว้หมอนทองท่านหมอนทองเป็นประจำเขาบอกว่าทิศทางราคาดีเลยฮะอีก5ปีข้างหน้าก็ยังจะสูงขึ้นไปอีกอาจจะแตะที่กิโลกรัมละ400บาททีเดียวค่ะทุเรียนจากภาคตะวันออกจำนวน16ตู้ปริมาณ276ตันถูกส่งจากสถานีรถไฟมาบตาพุดจังหวัดระยองมายังจังหวัดหนองคายก่อนเข้าไปยังสถานีท่านาแล้งสปป.ลาวหลังจากนั้นจะถูกส่งมายังสถานีรถไฟลาวใต้ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าเพื่อขึ้นรถไฟจีนลาวโดยจะใช้เวลา 3-4 วันจะถึงชายแดนลาวจีนที่บ่อเต็นทุเรียนจากไทยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของชาวจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุเรียนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนายหานจื้อเจียงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยและคณะเดินทางดูกระบวนการผลิตและส่งออกทุเรียนตามมาตรการ GAP Plus และ GMP Plus เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการซีโร่โควิดของจีนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าทุเรียนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับหนึ่งปี2564มูลค่าการส่งออกทุเรียนสูงกว่า 187,000 ล้านบาทขณะที่ข้าวส่งออกได้ 100,000 ล้านบาทยางพาราส่งออกได้เป็นอันดับที่3 90,000 ล้านบาทในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับทุเรียนเนี่ยแซงหน้าพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยไปแล้วนะแซงเมื่อปี2564นะครับบางตัวแซงไปตั้งแต่ปี2562 63 64นี่เป็นการแซงข้าวไปแล้วนะครับและจากการทำดัชนีความเสี่ยงทุเรียนไทยปังหรือพังในอีก5ปีข้างหน้าพบว่าทุเรียนไทยยังมีโอกาสส่งออกได้มีการคาดการราคาทุเรียนหมอนทองในช่วงปี2565ถึง2569มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นโดยราคาณตลาดเจียงหนานกรณีจีนนำเข้ามากกว่าร้อยละ15ราคาปี2569จะอยู่ที่กิโลกรัมละ417บาทแต่หากจีนนำเข้าน้อยกว่าร้อยละ10ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ312บาทส่วนราคาหน้าสวนที่เกษตรกรจะขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ149บาทจากปี2565ที่อยู่ที่กิโลกรัมละ121บาทราคาทุเรียนที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรหันมาปลูกแทนพืชอื่นโดยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554ถึง2565พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น6เท่ามากกว่าทุกภาคในประเทศรองลงมาเป็นภาคตะวันตกและภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกพบว่าร้อยละ80มีการโค่นยางปลูกทุเรียนมากขึ้นโดยประเมินว่า5ปีข้างหน้าผลผลิตเพิ่มขึ้น5เท่าจากช่วงปี2554ถึง2564โดยสถานการณ์การส่งออกไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่สัดส่วนการส่งออกในอีก5ปีข้างหน้าจะลดลงจากปัจจุบันส่งออกร้อยละ85จะเหลือร้อยละ76เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นทั้งเวียดนามและมาเลเซียแม้ทุเรียนไทยยังมีโอกาสส่งออกได้แต่ก็มีความเสี่ยงหลายปัจจัยทั้งเรื่องคุณภาพปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านการขาดแคลนแรงงานตลาดถูกควบคุมโดยล้งช่องทางการส่งออกที่มีปัญหานายสัญชัยปุรณักชัยคีรีนายกสมาคมการค้าและการส่งออกผลไม้ไทยระบุว่าอุปสรรคของการขนส่งทุเรียนปีนี้คือค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นมากขณะนี้ค่าขนส่งทางเรือจากตู้ละ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น3เท่าส่วนค่าขนส่งทางรถเพิ่มจาก 80,000 บาทต่อตู้เป็น 250,000 บาทต่อตู้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานการส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกของไทยไปจีนระหว่าง1กุมภาพันธ์ถึง5มิถุนายนมีปริมาณ 433,809 ตันเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564มีปริมาณ 425,000 ตันซึ่งในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนแล้วร้อยละ91ส่งออกแล้วร้อยละ87ลัคนาหมันระเด่นไทย PBS รายงาน